สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่พาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้ว Ocean ก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันในหลากหลายช่องทางของ TNN หมายเลข16นะคะทั้งหน้าจอของเราลงไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ของเราด้วยที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับอาเซียน Plus ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามแผนการของจีนถึง2แผนเลยค่ะที่เกิดขึ้นในอาเซียนได้แก่แผนการในการดึงอินโดนีเซียเข้ามาใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะในด้านของการค้ารวมไปถึงแผนการซ้อมรบในพื้นที่อาเซียนด้วยค่ะที่จีนเขาบอกมาเลยว่าเดี๋ยวจะซ้อมรบมากขึ้นจะมีประเทศไหนบ้างนะคะและสาเหตุเบื้องหลังเป็นเพราะอะไรมาติดตามพร้อมกันนะคะและสำหรับ China Plus วันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีรัสเซียคนใหม่นะครับท่านมิคาเอลเมทิวสตีนเดินทางเข้าเป็นสเตทวิสิตพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงครอบคลุมหลากหลายเรื่องราวและประเด็นนะครับปรากฏว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อตะวันตกมากมายว่าทั้งสองชาตินี้จะใกล้ชิดมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังใน China Plus ครับจีนมีนโยบายสร้างพันธมิตรในอาเซียนที่ครอบคลุมทีเดียวนะคุณผู้ชมนั่นคือไม่ใช่เพียงแค่ประเทศที่อยู่ใกล้ตัวค่ะแต่ประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างเช่นอินโดนีเซียก็เป็นเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันล่าสุด Global Times ได้รายงานนะคะบอกว่า2ชาติจีนและอินโดนีเซียนั้นได้สร้างโครงการใหม่ขึ้นมาเป็นโครงการสำคัญนะคะที่มีชื่อว่า Two Countries Two Parks นะคะหรือว่า2ประเทศ2เขตการลงทุนค่ะโดยนี่ก็จะเป็นนโยบายนะคะที่คลอไปค่ะกับกรอบยุทธศาสตร์ BRI หรือว่าสายแถบและเส้นทางนั่นเองโดยโครงการนี้ค่ะตั้งขึ้นอยู่ที่เขตการลงทุนหยวนหงนะคะบริเวณเมืองฟู่โจของมณฑลฝูเจี้ยนและก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2562ค่ะย้อนความไปตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มณฑลฝูเจี้ยนนั้นได้เสนอความคิดริเริ่มนี้ขึ้นมานะคะโดยจุดประสงค์ของเขาก็คือเพื่อที่จะดึงประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างอินโดนีเซียให้ขยับเข้ามาใกล้จีนมากขึ้นในด้านของเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนค่ะโดยความริเริ่ม2ประเทศ2เขตการลงทุนนี้จีนเขาจัดตั้งขึ้นมาในความร่วมมือกับอินโดนีเซียก็ด้วยจุดประสงค์หลักๆแล้วได้แก่ข้อแรกนี้ค่ะหนึ่งก็คือการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของจีนให้กระจายตัวไปในหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะนอกเหนือไปจากนี้ยังตั้งใจจะวางรากฐานการสำรวจกลไกความร่วมมือในอุตสาหกรรมด้วยและก็เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานสุดท้ายก็เพื่อจัดทำนโยบายพิเศษค่ะรองรับกับการดำเนินยุทธศาสตร์ BRI สายแถบและเส้นทางให้มันไปปลั๊กอินหรือไปเชื่อมต่อกับนโยบายของอินโดนีเซียที่เขาให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ Global Maritime Forum หรือการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือของโลกนั่นเองนะคะซึ่งมาถึงตอนนี้โครงการนี้ก็ได้กลายมาเป็นโครงการสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศเลยค่ะเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นนับได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดในอาเซียนทีเดียวสำหรับมณฑลฝูเจี้ยนนี้นะคะโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเปิดฉากอย่างเป็นทางการ9พฤษภาคมของปีนี้ไม่ถึงเดือนนี้เองล่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยลงนามร่วมกันระหว่าง2ชาติไปแล้วมากถึง21โครงการทีเดียวนะคะคิดเป็นวงเงินตามสัญญาก็เป็นหลักถึง 216,000 ล้านบาทเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการสำคัญขึ้นมาและตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นโครงการต้นแบบที่จีนคิดที่จะต่อยอดต่อไปใช้กับชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยค่ะคุณป๊อปถูกต้องเลยนะครับที่คุณแอมมี่เล่าให้ฟังนะครับก็คือประเทศจีนนะครับได้เลือกเมืองฟูโจที่อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนนะครับสำหรับฝูเจี้ยนเนี่ยนะฮะคนไทยเราคุ้นเคยกันดีเพราะจะเรียกกันว่าฮกเกี้ยนครับเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลนะครับจะช่วยประหยัดค่าเดินทางขนส่งได้ครับสามารถที่จะย่นระยะเวลาแล้วก็ระยะทางนะครับเชื่อมต่อกับอินโดนีเซียได้เลยนะครับโดยเขตการลงทุนนี้เนี่ยนะครับจะเรียกว่าเขตหยวนหงกัวจีถานเย่หยวนหรือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมหยวนหงนี่เองนะครับสำหรับในอินโดนีเซียเองที่ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันจะมีทั้งหมด3เขตอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับโครงการแรกเลยก็คือนิคมอุตสาหกรรมบินตังนะครับตัวนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าอยู่ติดกับสิงคโปร์เลยนะครับและก็อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะครับตามมาด้วยเขตอุตสาหกรรมนิคมบาตังนะครับนิคมบาตังตัวนี้เนี่ยนะฮะจะอยู่บริเวณเขตชวากลางครับท่านผู้ชมครับใกล้กับเมืองเซมารังนะครับตามมาด้วยเขตอาเวียนาอินดัสเทรียลเอสเตทนะครับและสิทธิพิเศษทั้งกับอินโดนีเซียแล้วก็ทั้งบริษัทนักลงทุนจากจีนที่เข้ามาลงทุนทั้งในเขตอุตสาหกรรมในอินโดและในจีนเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสูงที่สุดนะครับมากกว่าร้อยละ15ครับซึ่งทางด่านศุลกากรทั้งฝูโจวแล้วก็ทางอินโดเนี่ยนะครับจะลดภาษีในการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์แทบทุกชนิดจากระหว่างกันเลยแหละครับและหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือ2ประเทศ2เขตการลงทุนนะครับคุณแอมมี่ครับ
ใช่ค่ะซึ่งอุตสาหกรรมที่โครงการ2ประเทศ2เขตการลงทุนนี้เน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คืออุตสาหกรรมอาหารทางทะเลนี่แหละค่ะที่ทั้ง2ฝ่ายเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเน้นให้ครบวงจรเลยทั้งห่วงโซ่การผลิตนะคะเพราะฉะนั้นพามาดูค่ะเวลานี้ก็มีบริษัททางด้านอาหารรายใหญ่ของจีนหลายรายทีเดียวที่เขาเข้าไปลงทุนอยู่ในเขตลงทุนนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะมากถึง44บริษัทเลยล่ะค่ะที่อยู่ในเขตการลงทุนหยวนหงนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาไล่ดูพร้อมกันมีทั้งหมด7ประเภทบริษัทด้วยกันอันดับ1เลยได้แก่ JD หยวนหงฟู้ดค่ะเขาก็เน้นนำเข้าวัตถุดิบจากอินโดนีเซียมานะแล้วก็นำมาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งไปจัดจำหน่ายค่ะในหลายๆพื้นที่เลยบริเวณรอบๆโครงการในมณฑลฝูเจี้ยนรวมถึงที่อินโดนีเซียด้วยโดยที่คุณเฉินจีจีนที่เป็นตัวแทนของบริษัทเขาบอกนะคะว่าสินค้าอาหารเนี่ยพอเข้าร่วมโครงการนี้ปุ๊บสามารถที่จะจัดส่งไปยังอินโดนีเซียได้รวดเร็วมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะพาขยับมาดูอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่ลงทุนอยู่ในเขตลงทุนหยวนหงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเฟิงต้ากรุ๊ปค่ะสำหรับรายนี้เนี่ยคุณเหวยซงที่เป็นผู้จัดการบริษัทอาหารเขาบอกว่าอาเซียนเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสินค้าอาหารเป็นอย่างดีเลยนะคะมีหลายๆประเภทของสินค้าเลยได้แก่อาหารทะเลสัตว์น้ำแล้วก็ผลไม้ท้องถิ่นเขตร้อนด้วยที่มีคุณภาพเยี่ยมเลยละค่ะด้วยเฟิงต้ากรุ๊ปเขาสร้างโรงงานแปรรูปอาหารอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นมูลค่าสูงถึงหลัก 50,000 ล้านบาททีเดียวนอกเหนือไปจากนี้ค่ะตอนนี้เขามีท่าเรืออยู่แล้ว2แห่งและก็มีแผนที่จะสร้างเพิ่มเติมอีก1แห่งด้วยนะคะจะได้มีความพร้อมในการลำเลียงวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารแล้วก็พร้อมในการส่งออกต่อไปด้วยเพราะว่ารายนี้รายใหญ่นะคะเขาส่งออกไปทั่วเอเชียเลยล่ะคุณผู้ชมนี่ก็หมายรวมไปถึงอาเซียนแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยค่ะขยับกันต่อค่ะมาดูรายที่3นะคะบริษัทนี้ชื่อฟูชิงฟู้ดอินดัสทรีเชิงเทียนแล้วก็อยู่กวนด้วยคือทั้งหมดมี3บริษัทด้วยกันนะคะ3รายนี้ลงทุนในฝั่งจีนไปแล้วเป็นหลักมากถึง 170,000 ล้านบาทค่ะต่อเนื่องกันนะคะก็มีเขตการลงทุนหยวนหงด้วยที่เขาตั้งศูนย์อุตสาหกรรมการประมงระหว่างประเทศขึ้นถึง3แห่งทีเดียวนะคะนับเป็นเงินลงทุนไม่น้อยอ่ะคุณผู้ชมเป็นหลักถึง 26,500 ล้านบาททีเดียวนะคะในอินโดนีเซียแล้วก็ยังมีบริษัททางด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยค่ะมีการลงทุนแล้วมากถึง143โครงการทีเดียวนะคะในการสร้างท่าเรือสร้างถนนแล้วก็ไปสร้างระบบโทรคมนาคมการสื่อสารต่างๆด้วยงบลงทุนมากถึง 324,000 ล้านบาททีเดียวค่ะขยับกันต่อค่ะยังมีบริษัทที่เขาลงทุนในด้านของระบบการขนส่งด้วยความเย็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆบริษัทที่ใช้บริการเนี่ยก็ขนส่งอาหารทะเลกันเยอะนะคะได้แก่นี่เลยคุณผู้ชมฟูโจว์ National Backbone Cold Chain Logistics มี Global Fishery Center นะคะรวมไปถึงเจ้าหัวซิงลงเซียงแล้วก็มีจงเคอจิงเว่ยด้วยนะคะงบลงทุนรวมๆแล้ว 120,000 ล้านบาทเลยละค่ะสุดท้ายยังมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นภายในเขตลงทุนนี้ด้วยคุณผู้ชมได้แก่นิคมอุตสาหกรรมฉางเต้โปรตีนและก็นิคมอุตสาหกรรมพอยวนหงฟู้ดแอนด์เฮลท์นะคะโครงการนี้กำลังก่อสร้างอยู่แล้วใช้งบลงทุนไม่น้อยด้วย 129,500 ล้านบาทเลยละค่ะถูกต้องเลยนะครับในปี2566นี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เกิดการลงทุนมหาศาลในฝั่งจีนนะครับแต่ว่าจากฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนที่ฝั่งอินโดนีเซียก็ไม่ใช่น้อยเช่นกันครับในปี2566นี้นะครับเกิดการลงทุนเข้าไปแล้วมากกว่า 42,000 ล้านหยวนที่เป็นเงินไทยก็มากกว่า 200,000 ล้านบาททีเดียวนะครับยกตัวอย่างโครงการสำคัญเช่นการจัดตั้งศูนย์ประมงทะเลอินโดนีเซียครับซึ่งลงทุนโดยบริษัทเซิงเทียนฝูชิงโยเซียนกงซือนะครับหรือว่าฝูชิงฟู้ดนี่เองนะครับร่วมทุนนะฮะกับบริษัทอินโดนีเซียนซาลิมกรุ๊ปและเวลานี้นะครับสินค้าจากศูนย์ประมงทะเลของอินโดนีเซียก็ได้ส่งออกพุ่งตรงขึ้นไปสู่ประเทศจีนแล้วนะครับเป็นปลาทะเลมากกว่า5ล้านตันแล้วก็ปูอัดด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะจะถูกส่งกลับขึ้นไปสู่บริษัทฟู้ดชิงฟู้ดครับเพื่อที่จะทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับบริษัทซึ่งเทียนฟู้ดชิงเนี่ยนะครับยังเตรียมที่จะสร้างศูนย์คัดแยกอาหารในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มอีกสัก9แห่งแล้วครับและในมณฑลฝูเจี้ยนก็มีอีกหนึ่งเมืองนะคะที่เขาใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ2ประเทศ2เขตการลงทุนนั่นก็คือเมืองฝูชิงค่ะโดยทางคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจฝูชิงเขาบอกเลยนะว่าเดี๋ยวจะเน้นการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมด2ด้านด้วยกัน1ก็คือทางด้านเขตกำกับดูแลพิเศษแล้วก็ศูนย์ความร่วมมือประมงระหว่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมองความเป็นไปได้ค่ะที่จะเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นในด้านสินค้าธัญพืชศูนย์วิจัยวิศวกรรมโปร
ตีนทางทะเลทางด้านพิธีการศุลกากรด้านการเงินด้านการประกันอาหารปลอดภัยก็ด้วยรวมไปถึงการจัดตั้งการฝึกอบรมแรงงานในห่วงโซ่การผลิตเฉพาะค่ะซึ่งมาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันได้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะคือเริ่มต้น9พฤษภาคมมาถึงตอนนี้ยังไม่ถึง1เดือนดีแต่ว่ามีสัญญาการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วมากถึง10ฉบับเลยล่ะคุณผู้ชมคิดเป็นมูลค่ารวมๆอยู่ที่ 22,750 ล้านบาทเลยนะคะในด้านต่างๆอย่างเช่นการแปรรูปอาหารการค้าสินค้าต่างประเทศแล้วก็การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตนั่นเองค่ะและพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันด้วยภาพใหญ่กันสักหน่อยนะคะเพราะว่ามณฑลฝูเจี้ยนเขาไม่ได้ค้าขายแค่กับอินโดนีเซียประเทศเดียวคุณผู้ชมแต่เขาค้าขายกับทั้งอาเซียนทีเดียวพามาดูข้อมูล4เดือนค่ะสำหรับฝูเจี้ยนกับอาเซียนค้าขายกันมากน้อยขนาดไหนนะคะ4เดือนแรกเขาค้าขายกันไปมากถึงหลัก 723,000 ล้านบาทเลยและก็เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าด้วยถึงร้อยละ 19.7 เกือบร้อยละ20ทีเดียวนะคะและในขั้นต่อไปตอนนี้เมืองฝูโจก็กำลังมองหาค่ะความร่วมมือในการพัฒนาขั้นต่อไม่ใช่เพียงแค่การค้าเท่านั้นแต่เขาจะขยับขยายไปค้าออนไลน์นั่นก็คือความร่วมมือทางด้านอีคอมเมิร์ซเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพามาติดตามอีกหนึ่งแผนการของจีนค่ะนั่นก็คือแผนในการซ้อมรบในภูมิภาคอาเซียนของเรานะที่จีนเขาประกาศชัดเลยเดี๋ยวจะเพิ่มพันธมิตรในการซ้อมรบให้มากขึ้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรและจะเป็นประเทศไหนบ้างช่วงหน้ามีรายละเอียดค่ะช่วงที่2ของอาเซียนพลัสให้คุณผู้ชมไปติดตามแผนการซ้อมรบของจีนในภูมิภาคอาเซียนค่ะที่จีนเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะขยายการซ้อมรบกับพันธมิตรให้มากขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนี้ยังต้องไปติดตามดูหลักการของจีนในการซ้อมรบด้วยเพราะเขาบอกค่ะว่าเขาเน้นการประสานความร่วมมือนะคะและไม่เน้นการเผชิญหน้าติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะจีนลั่นจะซ้อมรบกับอาเซียนมากขึ้นหลังจากผ่านการซ้อมรบอย่างเป็นทางการกับสปป.ลาวไปแล้วจีนวางแผนจะเดินหน้าซ้อมรบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเพิ่มอีกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือสร้างความไว้วางใจปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเป็นการซ้อมรบเพื่อความร่วมมือเสริมสร้างประสิทธิภาพทางทะเลไม่เน้นการเผชิญหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเว็บไซต์ข่าว Global Times รายงานว่ากองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้หรือ Southern Theater Command ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ออกแถลงข่าวว่าตัวแทนของกองทัพจีนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียไทยและเวียดนามได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ที่เมืองกวางโจในมณฑลกวางตุ้งเพื่อวางแผนฝึกร่วมที่ชื่อว่าอามันยูยี่2023ซึ่งมีความหมายว่าสันติภาพและมิตรภาพการวางแผนครั้งนี้จะร่วมกันกำหนดรูปแบบวันเวลาและแนวทางการฝึกโดยมีการหารือกันในบรรยากาศที่เป็นมิตรและจริงใจและมีการลงนามในที่ประชุมร่วมกันแผนร่วมฝึกอามันยูยี่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี2557โดยครั้งนั้นฝึกร่วมในทะเลจีนใต้มีจีนและมาเลเซียจากนั้นขยายสมาชิกเข้าร่วมฝึกเป็น3ฝ่ายคือจีนมาเลเซียและไทยในปี2561และในครั้งต่อไปจะมีอีกหลายชาติเข้าร่วมฝึกทางด้านนายโจเห่าผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปักกิ่งมองว่าการขยายวงของการฝึกร่วมอามันยูยี่มีความสำคัญเชิงบวกและเป็นประโยชน์กับประเทศที่เข้าร่วมและทำให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาคทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นด้วยกับมุมมองของจีนในด้านความร่วมมือความมั่นคงที่ครอบคลุมและยั่งยืนทางด้านเว็บไซต์ GIS Report Online มองสถานการณ์การซ้อมรบของทั้งจีนและสหรัฐว่าจีนลงทุนสร้างฐานทัพและระบบความมั่นคงในประเทศจำนวนมากทั้งการเพิ่มจำนวนกำลังพลในจีนตะวันออกและตอนใต้ติดทะเลรวมทั้งการปรับพื้นที่ทางทหารและระบบเตรียมการด้านความมั่นคงใหม่ปี2565สหรัฐใช้งบประมาณทหารเท่ากับ 30.7 ล้านล้านบาทขณะที่จีนใช้งบประมาณทางทหารเท่ากับ 10.2 ล้านล้านบาทโดยสหรัฐใช้งบประมาณด้านทหารกระจายไปทั่วโลกส่วนจีนใช้อยู่ในประเทศเท่านั้นโดยเน้นหน่วยยามฝั่งโดยมุ่งเป้าไปที่ทะเลจีนใต้โดยจีนทุ่มงบประมาณเพิ่มกองกำลังหน่วยยามฝั่งมากขึ้น3เท่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาคาดกันว่าหน่วยยามฝั่งของจีน
อาจจะมีกำลังพลเท่ากับกองทัพเรือการประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และการสนับสนุนไต้หวันยิ่งทำให้กองทัพสหรัฐและกองทัพจีนเข้ามาปฏิบัติการในย่านทะเลจีนใต้และแปซิฟิกมากขึ้นกว่าเดิมนักวิเคราะห์มองว่าจีนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งกำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผู้คนเกรงก็คือจีนประกาศจะรวมชาติไต้หวันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญทำให้จีนต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพโดยเฉพาะในช่วงปี2567ซึ่งเป็นปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันจีนอาจจะจัดกองกำลังรอบไต้หวันมากขึ้นนอกจากนั้นในปี2570เป็นปีครบรอบ100ปีของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนความเคลื่อนไหวของจีนในรอบทศวรรษนี้ทำให้กองทัพสหรัฐต้องเข้ามาทำกิจกรรมด้านความมั่นคงกับพันธมิตรของสหรัฐมากขึ้นกว่าเดิมพันธมิตรของสหรัฐในย่านนี้คือญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้อินเดียฟิลิปปินส์และไทยรวมทั้งการยกระดับเพิ่มสถานะพันธมิตรกับเวียดนามอินโดนีเซียและสิงคโปร์การซ้อมรบในภูมิภาคอาเซียนเกิดขึ้นต่อเนื่องและหนาแน่นมากในทะเลจีนใต้โดยเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์รายงานว่าเมื่อวันที่2-8พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพเรืออินเดียและสิงคโปร์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพซ้อมรบทางทะเลอาเซียนอินเดีย2023โดยมี7ชาติเข้าร่วมซ้อมคืออินเดียสิงคโปร์ไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบรูไนมีเรือรบเข้าร่วม9ลำเครื่องบินรบ6ลำและกองกำลังอีก 1,800 นายในการซ้อมรบครั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเรือวิจัยเซียงยางหง10ของจีนเข้าใกล้เรือรบเวียดนามที่เข้าร่วมการซ้อมรบราว10ไมล์ในทะเลจีนใต้โดยรัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธว่ากองทหารรักษาการทางทะเลของจีนไม่ได้จงใจเข้าใกล้พื้นที่ของทะเลจีนใต้ซึ่งกองทัพเรือของอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนกำลังซ้อมรบอยู่และในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกองทัพสหรัฐก็ประกาศว่าจะจัดซ้อมรบหน่วยยามฝั่งลาดตระเวนร่วมกับฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นโดยจัดซ้อมรบในวันที่ 1-7 มิถุนายนบริเวณจังหวัดบาตานติดกับอ่าวมะนิลาบริเวณทะเลจีนใต้เว็บไซต์ Straits Times รายงานว่าการซ้อมรบของหน่วยยามชายฝั่งครั้งนี้เป็นการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและพันธมิตรในเอเชียก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ได้อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพของฟิลิปปินส์ได้เพิ่มเป็น9แห่งจากเดิมที่ใช้อยู่แล้ว5แห่งจนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนบ้านในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนว่าอาจจะนำมาสู่แรงกดดันด้านความมั่นคงในย่านนี้หน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์อยู่ในแนวหน้าในการรับมือความตึงเครียดที่ยืดเยื้อกับจีนในน่านน้ำที่มีข้อพิพาทโดยล่าสุดมีการปะทะกันกับเรือของจีนด้วยทั้งนี้ทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกเพราะมีเรือสินค้าและเรือขนส่งน้ำมันแล่นผ่านช่องทางนี้คิดเป็น1/3ในแต่ละปีมีเรือผ่านช่องแคบมะละกามากถึง100,000ลำเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและน้ำมันที่สำคัญของจีนและประเทศอาเซียนไปยังตลาดปลายทางที่ยุโรปตะวันออกกลางเอเชียใต้และแอฟริกาเส้นทางเดินเรือแห่งนี้สร้างรายได้มหาศาลให้กับจีนสิงคโปร์และมาเลเซียในฐานะผู้บริหารท่าเรือหลักของโลกดังนั้นความเคลื่อนไหวในย่านน้ำย่านนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาคอาเซียนสำหรับการซ้อมรบกับประเทศจีนนะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยรอบด้านทีเดียวนะครับและการที่เขาบอกว่าซ้อมรบแบบไม่เผชิญหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วประเทศไทยจะได้เข้าร่วมซ้อมกับประเทศจีนหรือไม่แต่ในช่วงสุดท้ายกับ China Plus ครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับเดินทางเข้าพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็มีการพบปะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยประสบความสำเร็จไปหลากหลายประเด็นความร่วมมือทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตะวันตกจะพอใจหรือไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังใน China Plus ครับช่วงสุดท้ายของอาเซียนพลัสให้คุณผู้ชมมาจับตาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและก็จีนนะคะที่ในวินาทีนี้ผูกสมัครรักใคร่กันมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะมิติทางด้านการค้าติดตามพร้อมกันจากคุณป๊อปเลยค่ะอ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีจากรัสเซียครับท่านมิคาอิลมิทิลสตีนเดินทางเข้าพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งโดยถือโอกาสหารือหลากหลายด้านกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยนะครับปรากฏว่ามีการลงนามความร่วมมือทั้งทางด้านการค้าและเศรษฐกิจครับท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อตะวันตกว่าเอ๊ะทั้งสองชาตินี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากเกินไปหรือเปล่าในขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนเองก็ต้องออกมาแถลงการครับว่ามันมีแต่เรื่องของการค้าทั้งนั้นอย่าทำให้เป็นเรื่องการเมืองไปซะทุกอย่างจะได้ไหมรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังใน Channel Plus ครับสาเหตุที่ทำให้ประเทศฝั่งตะวันตกไม่ค่อยจะสบายใจนะครับก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยคว่ำบาตรรัสเซียอยู่ครับสำหรับประเทศที่คว่ำบาตรอยู่ตอนนี้นะครับมีตั้งแต่สหรัฐครับรวมไปถึงสหภาพยุโรปอีกกว่า27ประเทศนะครับพันธมิตรใกล้ชิดครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วยืดเยื้อดูแววแล้วเนี่ยน่าจะไปอีกนานครับในขณะที่ชาติตะวันตกเนี่ยนะครับก็คว่ำบาตรยังแรงดีไม่มีแผ่วเลยนะครับทำให้รัสเซียนั้นเริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันต้องหันมาพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของการส่งออกธัญพืชอาหารน้ำมันและก๊าซครับท่านนายกรัฐมนตรีมิคาเอลเมทูสตีนยังได้กล่าวนะครับว่าเวลานี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียท่านใช้คำว่า unprecedented high ซึ่งนั่นหมายความว่าสูงที่สุดในประวัติการนะครับไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยหลากหลายเหตุผลที่สนับสนุนครับหนึ่งก็คือทั้งสองชาติเนี่ยนะครับมีความเคารพในอธิปไตยและผลประโยชน์ของกันและกันเขาใช้คำว่า mutual respect นะครับและอันดับที่สองเลยนะฮะก็คือมีการตอบสนองต่อความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้ครับต่อต้านแรงกดดันจากการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวก็คือฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับเอะอะคว่ำลูกเดียวเลยนะครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยังได้กล่าวถึงสุภาษิตจีนครับว่าเหรินซินจีไท่ซันหยีหมายความว่าไงครับจือย่าตาเชียยี่ชิงกงถงหนูลี่จิ่วเหนิงหยีตงไท่ซันถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแม้แต่ภูเขาไท่ซันเนี่ยเราก็ยังขยับได้เลยนะครับท่านหลี่เฉียงโอ้โหนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ทำกันบ้านมาดีมากเลยนะครับข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามกันเนี่ยมีหลายฉบับนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการบริการการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการส่งออกก๊าซและน้ำมันเห็นว่าจะเป็นสินค้าโดดเด่นมากที่ยังพอจะทำให้รัสเซียนั้นสามารถหายใจอยู่ได้นั่นก็คือพลังงานนี่เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่โลกเสรีประชาธิปไตยเป็นลูกค้าที่หายไปหมดแล้วนะครับรัสเซียจึงตั้งเป้าการค้าไว้กับประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2565ครับในปีนี้นะครับอย่างน้อยๆจะต้องมี$200,000,000หรือคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า7 ล้านล้านบาทให้ได้นะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจและความร่วมมือที่มากขึ้นระหว่างรัสเซียกับจีนเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยเข้าข้างรัสเซียในเรื่องของวิกฤตยูเครนหรือไม่สื่อตะวันตกย่อมโจมตีและคิดไปในทางนั้นครับแต่จีนบอกว่าให้ยาไม่ใช่ยาเราสองคนเนี่ยมันแค่หัวอกเดียวกันเท่านั้นเองหัวอกเดียวกันยังไงครับทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยนะฮะถูกบีบจากชาติตะวันตกเหมือนกันครับรัสเซียนั้นถูกคว่ำบาตรฮะกะปล่อยให้อดตายส่วนจีนเนี่ยถูกตัดความสัมพันธ์ทางด้านเทคโนโลยีกะจะไม่ให้โตครับเพราะว่ากลัวเป็นอันตรายเมื่อเป็นฉะนี้แล้วเนี่ยนะครับความร่วมมือของทั้งสองชาติทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะมีสงครามหรือไม่ก็ตามครับในไตรมาสที่1นะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับมูลค่าการค้าขายระหว่าง2ชาติเนี่ยนะฮะขยับขึ้นไปมากกว่า40%ครับเป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะฮะถูกคว่ำบาตรครับจึงต้องเปลี่ยนนโยบายลูกค้าตะวันตกหายไปก็ต้องมาขายให้สู่ตะวันออกครับโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งหลังจากเปิดประเทศฟื้นตัวจากการระบาดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวครับตลาดพลังงานในจีนจึงมีความต้องการนะครับอุปสงค์ในการบริโภคนั้นไม่อั้นครับเพราะฉะนั้นนะฮะรัสเซียขายพลังงานถูกๆให้กับเพื่อนยังดีกว่าไม่ได้ขายบ่อเซงลี่เลยนะครับนอกจากทางด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมอันนี้น่าสนใจครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่ระหว่างทั้งสองชาตินะครับเพราะรัสเซียเนี่ยนะฮะเคยมียุโรปเป็นตลาดหลักครับส่งธัญพืชอาหารโกโก้ครันช์เข้าสู่ยุโรปนะครับแต่เวลานี้ต้องเปลี่ยนทิศทางครับอะไรที่เคยส่งให้ทางฝรั่งเนี่ยครับก็หันมาส่งให้จีนครับ
ส่วนจีนเนี่ยนะฮะอะไรที่เคยสั่งจากสหรัฐสั่งจากยุโรปก็หันมาจากสั่งจากรัสเซียครับทำให้มีมูลค่าการซื้อขายทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ42ครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็โอ้มากกว่า 230,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับในความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังนะครับก่อนหน้านี้เราพูดกันมากในเรื่องของ De-dollarization หรือว่าลดการพึ่งพาค่าเงินดอลลาร์โอ้โหซึ่งก็ต้องถูกใจจีนกับรัสเซียนะครับเพราะว่าทั้ง2ชาตินี้เนี่ยนะฮะจะหันมาค้าขายระหว่างกันด้วยเงินสกุลหยวนกับรูเบิลมากยิ่งขึ้นครับซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2ค่าเงินขยับขึ้นไปมีมูลค่าการซื้อขายโดยรวมมากกว่า2ใน3ของมูลค่าการซื้อขายระหว่างกันทั้งหมดครับการพบปะกันระหว่างจีนและรัสเซียในครั้งนี้นะครับบรรดาสื่อจากฝั่งตะวันตกเนี่ยก็พากันโหมกระพือนะครับปั่นไปว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเพราะอะไรครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมจุงกัวจุงยะเฟิงหุยหรือว่าสุดยอดผู้นำจีนเอเชียกลางครับตะวันตกก็บอกว่าโอจีเนี่ยนะครับพยายามที่จะตีท้ายครัวเข้าไปยึดอำนาจขยายอำนาจทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอเชียกลางซึ่งเป็นฐานกำลังหลักของรัสเซียครับทางด้านกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ออกมาแถลงการนะครับว่าการที่เรามาพบกันในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการแสดงจุดยืนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วนะครับยังเป็นการสยบข่าวลือว่าจีนกับรัสเซียนั้นกำลังแย่งชิงอำนาจหรือมีความเข้าใจผิดกันเวลาคู่รักเซเรบเขาทะเลาะกันเนี่ยนะครับก็จะต้องควงแขนออกงานกันสักหน่อยนะครับจีนจึงออกมาประกาศชัดเจนครับว่าจีนเนี่ยนะฮะมีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจว่าจะคบค้ากับประเทศใดนะครับโดยปกติความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วกับทุกประเทศในโลกรวมทั้งรัสเซียด้วยและไม่มีชาติใดหน้าไหนที่มีสิทธิ์จะมากดดันจีนไม่ให้คบค้ากับใครครับอเมริกันยังใช้เงินซื้ออาวุธไปแจกจ่ายประเทศนั้นประเทศนี้ได้ทำไมครับรัสเซียเขาเปิดร้านอาหารขายธัญพืชเนี่ยผมจะไปซื้อน้ำมันซื้อข้าวกับเพื่อนผมมันไม่ได้หรือยังไงครับในขณะที่สื่อตะวันตกเนี่ยนะฮะพยายามที่จะโจมตีว่าเศรษฐกิจรัสเซียนั้นกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ไหวแล้วหืดขึ้นคอครับท่านปูตินแต่ว่ารัฐตะวันตกเนี่ยนะครับคงอยากจะให้รัสเซียลำบากอย่างนั้นจริงๆครับซึ่งทางจีนบอกว่าทางชาติตะวันตกนั้นกำลังประเมินศักยภาพและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นต่ำเกินไปและทั้งหมดนี้คือChina Plusครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในอาเซียนพลัสประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เลยนะคะวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยTrue D-Tech 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด